ไปโซคาหรือว่าธรรมะผมก็พูดไปงั้นแล้ว ผมลูกไทยหลานไทยนะ ใช่ไหมล่ะ มาถึงวันนี้ในเรื่องของไอ้เจ้าพลังงานเนี่ยนะทางต่างประเทศเขาจับใส่เข้าไปในระบบสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วนะคนบ้านเราต่างหากที่ยังหันเรียนหันขวางอยู่ครับทั้งนั้นที่เขาก้าวหน้าไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วตามเขาก็ตามไม่ติดนี่ดีกว่าเป็นผู้นำก็ไม่ได้เป็นผู้ตามก็ตามไม่ติดก็ทิ้งห่างกันอยู่เงี้ยเรื่องสุขภาพเขาใช้พลังงานที่มันมาจากมนุษย์แล้วมันทำอะไรทำจริงพลังทำจริงจะบอกว่าฝรั่งเราใช้มนุษย์เราก็แล้วกันอย่าไปบอกว่าฝรั่งมังค่าใดๆขึ้นชื่อว่ามนุษย์เราเนี่ยทั้งหมดทุกคนต่างก็มีพลังงานตัวนี้อยู่ในตัวทุกคนมันอยู่ที่ว่าพลังงานตรงนี้ใครล่ะจะนำมาพัฒนาใช้งานได้มันอยู่ที่ว่าใครล่ะคนไหนพัฒนามาได้ก็มาใช้ได้คล้ายๆกับของมันมีอยู่แล้วในโลกใบนี้ใครล่ะเป็นคนเจอทีนี้คนที่เจอแล้วเนี่ยเจอแบบไหนเจอแล้วมาใช้ได้ยังไงไอ้คนที่เจอก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนเจอเอาซะพระศาสดากันแล้วกันเป็นคนเจอไม่จำเป็นต้องไปเจาะจงพระพุทธเจ้าหรอกพระศาสดาใดๆเป็นคนเจอไอ้พลังงานตรงนี้ใช่ไหมล่ะทีนี้เวลาเจอแล้วไปเจอยังไงไปเจออย่างไรก็เอาร่างกายนะครับเป็นตัวที่บุกเบิกใช่ไหมล่ะลงทุนด้วยชีวิตอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะพอมองผมตอนนี้พอมองออกไหมครับเอาชีวิตมันเดิมพันก็บำเพ็ญทุกขกิริยาถึงขั้นหนังติดเอ็นเอ็นติดกระดูกยังไม่ได้นะนั่นขั้นอุกฤษแล้วยังไม่ได้นะั่นบทจะได้มันเป็นลักษณะปอกแป๊กเพราะมันไม่มีตัวอย่างมาก่อนเป็นการค้นพบด้วยพระองค์เองรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองไม่มีครูบาอาจารย์นะเห็นไหมใช่นะพิจารณาให้ได้ให้ดีๆแล้วกันพอได้แล้วก็นึกถึงสรรพพืชสรรพสัตว์เนี่ยครับนะ45ปีทั้งเดินทั้งวิ่งที่จะถ่ายทอดถ่ายเทสิ่งที่พระองค์มีอยู่เนี่ยให้กับคนใกล้ชิดคนไหนรับได้ก็รับไปใช่สิ่งเรามันน้อยครับยุคสมัยก่อนเนี่ยมันต้นไม้ใบหญ้าทั้งนั้นเลยมันธรรมชาติช่วยทั้งหมดเนี่ยไม่มีตัวเราทุกวันนี้ทั้งแสงทั้งสีทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งสัมผัสโอ้โหเนาะมันเรามันดึงดูดออกจากภายนอกมันดูจากภายในออกไปภายนอกเป็นตัวเราไงภายในก็ตามไปก็เลยไม่สามารถค้นพบตัวเองได้ภายในของดียุคนี้ต้องกลับมาแล้วครับกลับมาหาตัวเราแล้วค้นพบตัวเราให้ได้แล้วยิ่งเป็นคนที่พอจะมีฐานะพออยู่พอกินพอใช้
รักษาเนื้อผ้าให้ดีๆก็แล้วกันเพราะว่าพออยู่พอกินพอใช้เนี่ยแต่ทำอะไรก็ทำไปประกอบอาชีพอะไรก็ประกอบไปจะยึดพออยู่พอกินพอใช้ให้ได้มันจะเหลืออยู่เหลือกินเหลือใช้ก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาต้องคิดในกรอบนั้นให้ได้ครับแล้วจะค้นพบตัวเองแล้วพลังจากตัวเองมารักษาตัวเองก่อนพอส่วนเกินที่รักษาตัวนั้นก็ไปรักษาผู้อื่นได้อีกต่างหากอย่างเช่นผมทำทุกวันก็คือสิ่งนี้ใช่ไหมล่ะคำถามมีว่ารู้จักกับผมได้ไงครับ YouTube ไปติดใจเอาคลิปไหนไปดูยังไงมันถึงโผล่พรวดพราดมาเป็น YouTube ถึงตัดสินใจมาที่นี่ก็ได้มาใน YouTube แล้วก็มีภาพนู่นผมก็พาไปหาโรงแรมแล้วมีภาพแค่ตรงนั้นเองแค่นั้นเองแค่นั้นใช่ไหมครับแล้วก็ดูอยู่บ้างเกิดความศรัทธาไปแตะองค์ความรู้ได้บ้างไหมเนี่ยฟังไปละแตะองค์ความรู้ได้ไหมที่นำเสนอในตรงนี้ไปแตะองค์ความรู้บ้างได้มั้ยได้บ้างไหมใน YouTube นั่นหรือว่าเห็นแค่เยียวยารักษาผู้ก็มาเลยมาเลยสื่อรักษาไม่ได้พิจารณาองค์ความรู้เลยนะว่ามาจากไหนไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าหากว่าเจาะลึกจริงๆก็ต้องตามด้วยองค์ความรู้ด้วยเพราะในการที่ผมพูดแต่ละครั้งแต่ละตอนมันเป็นโหผมเชื่อมันส่วนตัวนะเป็นปัญญาล้วนๆนะมันอยู่เรียนตั้ง 3-4 ศาสตร์ด้วยนะศาสตร์ธรรมชาติมีทั้งวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ระดับท็อปนะคือกลุ่มฟิสิกส์เลยท็อปๆกลุ่มพลังงานนี่นะครับแล้วก็พุทธศาสตร์เองแล้วก็จิตศาสตร์อีกต่างหากใช่ไหมผมใช้ทั้ง4ศาสตร์ในการที่จะบูรณาการกันให้มีความสามารถระดับใช้2มือเปล่าใช้2มือเปล่ารักษามนุษย์มานามาตลอดเป็นเวลา20กว่าปีแล้วตอนหลังเนี่ยมันใช้คำว่า2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจแปลว่ามันต้องเข้าใจกันก่อนใช่ไหมล่ะคนเราจะมีปฏิสัมพันธ์กันจะมีอะไรต่อไม่อะไรกันก็ต้องพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันข้อมูลแต่ละบุคคลที่เรียนรู้มารับรู้มาในชีวิตจริงตั้งแต่เริ่มเกิดถึงนาทีนี้มันเรียนรู้แตกต่างกันเยอะข้อมูลอันนี้ก็เหมือนกันพอนำมาแชร์กันแลกกันไปแลกกันมาแล้วมันตรงกันความเป็นมนุษย์ผมว่ามันตรงกันนะถ้ายึดมนุษย์เป็นหลักนะถ้ายึดความรู้เป็นหลักผมว่าไม่ตรงกันคนนั้นก็มีความรู้ด้านนั้นคนนี้ก็มีความรู้ด้านนี้เยอะๆความรู้แต่ละส่วนก็เข้ากันไม่ได้ทีนี้สุดท้ายก็ทะเลาะเบาะแว้งกันก็ต้องใช้ความรู้ที่เป็นมนุษย์เนี่ยครับมาแชร์กันมนุษย์คือธรรมชาติมนุษย์เนี่ยมันเกิดจากธรรมชาติตอนหลังก็วิทยาศาสตร์มาครอบงำทุกมิติวิทยาศาสตร์เข้าครอบงำหมดสุดท้ายวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพก็ช่วยมนุษย์ไม่ได้หรือบางทีก็บอกว่าได้นะ
ต่มีผู้คนจำนวนมากเขาว่าได้อยู่นะจำบางอย่างครับในเรื่องมนุษย์เนี่ยถ้าผมจะยอมรับก็คือเรื่องของการผ่าตัดว่าเขาแน่นอกนั้นคิดว่าไม่ใช่ผ่าตัดต้องยอมรับเขาว่านะเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าแน่ถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพโดยรวมในเวลานี้โอ้ไม่ไหวแล้วไปต่อไม่ได้แล้วนะครับคนนั้นยังใช้บริการตรงนั้นอยู่ก็สูญเสียเยอะเหมือนกันจริงๆธรรมชาติในร่างกายเราเนี่ยมันจะสร้างขึ้นมาให้ดูแลกันอยู่แล้วโดยเนื้อแท้ของธรรมชาติธรรมชาติจะรักษาธรรมชาติถ้าจำคำนี้เป็นหลักไว้ก่อนถามว่าธรรมชาติมันคืออะไรอากาศเป็นธรรมชาติน้ำเป็นธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าธรรมชาติใช่เนาะก็คือพืชเป็นธรรมชาตินั่นแหละก็มาใช้ธรรมชาติเหล่านั้นนะครับมาหล่อเลี้ยงตัวเราเองกุ้งหอยปูปลาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยล้วนแต่เป็นธรรมชาติเป็นยาทั้งสิ้นลองเอาความคิดนี้มาใช้ดูสิครับมันเริ่มต้นจากความคิดหรือความเข้าใจเนี่ยครับแล้วมันจะพันเข้าไปสู่ทางในร่างกายเราดีขึ้นนะอย่างนี้เป็นต้นผมว่างั้นนะแต่ทั้งหมดมันก็ยังมีอยู่ผมใช้ว่าเป็นคุณวิเศษก็แล้วกันอยู่ภายในธรรมชาติมันซ่อนอยู่ธรรมชาติอยู่สิ่งนั้นถ้าสายสาธุกับอมิตพุทธนะฮะก็จะเรียกว่าพระธรรมพระพุทธพระธรรมไงธรรมนั่นนะครับพระธรรมพระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติถ้าบอกว่านั่งนี่คือธรรมชาติพระธรรมซ่อนอยู่ภายในเนี่ยทุกคนเป็นธรรมชาติพระธรรมมันซ่อนอยู่ภายในทุกคนอยู่ก็แปลว่าทุกคนมีอยู่แล้วใครล่ะจะมีความสามารถค้นพบได้นะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความพิเศษอยู่ในตัวพอสมควรมาได้ทำแบบฟอร์มบ้างไหมครับโอเคคนเดียวคนเดียวโอเคเสียความทรงตัวเวียนหัวเดินไม่ตรงเดี๋ยวนี้มีไหมรู้สึกไหมตอนนี้เดี๋ยวนี้ครับเป็นตลอดเวลาเป็นตลอดเวลาโอเคคือไปรักษาทางหมอทางเอทีนิคเอ็กซเรย์แล้วก็บอกว่าเป็นสมองฝ่อเหรอครับเขาช่วยเรายังไงนะวันนั้นไปหาเขาอันนี้เราดูใน YouTube เขาช่วยเราไม่ได้ครับเหรอครับเลยไม่ไปเลยไม่ไปเลยมีทางเรื่องเราก็เลยไปเจอลุงหงอเขาให้ใน YouTube โอเคสิตอนนี้มีเวียนหัวไหมเดี๋ยวนี้ถ้านั่งเฉยๆไม่สลายครับตาลุกมันจะเวียนหัวทันทีโอ้ลูกเดี๋ยวนี้เวียนเดี๋ยวนี้พอหมอทางโรงพยาบาลก็บอกว่าเป็นไอ้สมองน้อยเราโอเคเข้าใจแล้วไม่ต้องไปย้อนไปหาสมองเพราะว่าเรามาจากสิ่งนั้นแล้วครับ อย่าไปย้อนบ่อยเพราะว่ายืนเดี๋ยวนี้มันก็เวียนเดี๋ยวนี้เนาะโอเคนะดูซิว่าหลังจากมือผมช่วยแล้วนะลองยืนดูเนาะหายใจยาวๆครับที่นี่มาถึงที่นี่เลยหายใจอย่างเดียว
ห้ามหยุดหายใจที่นี่นะแล้วงานเข้านะหายใจยากครับเขาว่าสมองเป็นนู่นนี่นั่นเนาะเราว่าแค่มันเวียนหัวทำให้มันหายเวียนใช่ก็จบแล้วนี่ใช่ไหมหายใจลึกๆเออนะครับครับตอบคำถามเจ็บก็บอกครับเจ็บไหมครับนี่ครับแค่นี้พอเนาะเอฟเอฟสังเกตมันจะหายใจได้มากขึ้นเยอะเลยเบาหัวไหมครับต้องลุกเดินครับไม่ต้องฮะเดี๋ยวนี้ฮะให้สังเกตว่าเดินมันทีหลังอีกทีนึงดูครับถ้ามันเบาหัวผมจะอธิบายว่าไงครับโทษครับปึ๊บทิ้งไปข้างหลังเลยครับเออโทษครับปึ๊บโทษครับปึ๊บปึ๊บเอาละลองขยับซิรู้สึกเบาหัวไหมครับยังเนาะยังครับโอเคพอสังเกตรู้สึกว่าคุณหมอขอสลับที่นั่งลูกชายเปลี่ยนเด็กสลับที่นั่งกับลูกครับยังไม่รู้สึกยังไงครับยังไม่รู้สึกเนาะครับไม่เป็นไรค่อยๆสังเกตเราใช้ความเข้าใจไปด้วยกันเพราะเรื่องนี้มันเรื่องของความรู้สึกเรามาวัดกันที่ความรู้สึกเจ็บแล้วบอกเนาะเรามีข้อตกลงไว้ว่าอย่างเดียวคือเจ็บแล้วขอให้บอกโทษครับครับครับอย่าลืมนะเจ็บแล้วให้บอกนะครับครับโทษครับครับครับโทษครับเจ็บชุบเพื่อนครับโอเคทำแค่นี้ครับไม่มากกว่านี้แล้วครับสังเกตมันจะเบาหัวนั่นเอาจริงไหมรู้สึกว่าเบาหัวจริงไหมครับเบาหน่อยมันเบาหน่อยนะแน่ใจนะเอาล่ะลองยืนดูสินะยังครับยังเหลืออยู่ยังเป็นอยู่เนาะยกมือขึ้นลงครับโทษครับผมอยู่เพิ่งขึ้นค้างไว้โทษครับหายใจธรรมดาโทษครับอึ๊บอีกทีครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บนี่นิดเดียวอึ๊บอึ๊บอึ๊บ
ขึ้นลงซะทีนี้เบาไปเยอะไหมต้องเดินได้เกาะไหมไม่ต้องหรอกไม่ต้องเดินเร็วจนเกินไปเดี๋ยวมันจะเวียงก็ยังรู้สึกอยู่นะครับรู้สึกอยู่นะก็ยังรู้สึกอยู่กำลังนั่งเลยครับถ้าเปรียบเทียบก่อนที่จะมาหาผมกับหลังจากคุยกันมาเล็กน้อยแล้วก็ผมก็ช่วยมาไม่กี่นาทีเนี่ยต่างกันไหมครับต่างกันเท่าใดเหมือนดีขึ้นสัก 20% แล้วโอเคได้ 20% นะโอเคยังใช้ได้ใช้ได้ลองหวังว่าตั้งความหวังมาที่นี่ครั้งแรกเนี่ยคิดว่าจะให้ได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ตั้งความหวังก็ 50% แล้วตั้งไว้50นะครับเพราะผมอยู่ในทุกมันรักษาที่นั้นเป็นลูกพระที่รักษาอยู่รู้สึกว่าจะชายน้ำทางนู้นแล้วก็รู้สึกว่าหายเลยอ๋อชายน้ำที่กาญจนบุรีครับใช่เพราะนั้นสิจะหูหนวกอะทีเดียวได้โป๊ะเลยแล้วก็อ่อนแรงดูซิว่าเราจะได้เหมือนพระรูปนั้นไหมเนาะเอฟเริ่มหายใจตัวหายใจตัวสำคัญเพราะมันจะทำให้เผาไหม้ปึ๊บนี่ฉันเกิดจะรู้สึกว่าตัวเบากว่าเดิมนะใจอึ๊บ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 ก็สังเกตนั้นเนี่ยปั๊บอึ๊บอีกทีหนึ่งจะสู้ผมนะครับอึ๊บอึ๊บหายใจให้ยาวเลยโล่มันยกภูเขาจากอกไหมเหมือนยกภูเขาออกจากอกไหมครับมารู้สึกดีขึ้นประมาณ20%แล้วได้20แล้วฮะได้20%แล้วครับตั้งเป้าไว้50ได้20แล้วดูนะต่อไปนี้จะได้ไหม50นั่งให้ตรงครับต่อนะอึ๊บอ่อนตัวตามผมโยกเยกเอ้ยน้ำท่วมเมฆธรรมดาหายใจเข้าไว้เหมือนกันให้นึกซึว่าผมกำลังโยนลูกบาสเกตบอลทางคุณก็เป็นฝ่ายรับเนาะครับใช้จังหวะรับอึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอฟเอฟเอฟนี่นะข่าวนี้นะครับลองเดินดูก่อนได้ไหมอย่างเพิ่งอย่างเพิ่งเพราะนั่งไม่ค่อยรู้พูดใหม่ฮะนั่งไม่ค่อยรู้ไม่เป็นไรผมต้องการให้พลังนี้มันไหลเวียนก่อนให้พลังนี้ไหลเวียนก่อนอย่าเพิ่งเอาคำตอบ
ให้เวลามันผ่านไปนิดนึงเพราะว่าพลังนี้มันต้องให้เวลาเขาฟักตัวมันครับมันเหมือนกับโยนฟืนใส่อะไรใส่กองไฟปะรอเวลามันลุกไหม้หน่อยนึงทำนองเดียวกันโทษครับอึ๊บนี่เข้าท่าไม่เอ่ยนี่เข้าท่าไม่เอ่ยก็ครับอึ๊บนี่อึ๊บนี่ทีหนึ่งครับดูสิตั้งเป้าไว้50จะไหวไหมเอ่ยผมว่ามันขึ้นไป70นะดูไม่ทราบไปครับนี่ว่าจริงจริงไหมว่าถึง70จริงไหมเอาเลยโทษครับปึ๊บบินเหมือนนกไปเลยปึ๊บทำไปครับบินเหมือนนกเลยเอาล่ะทดสอบตัวเองให้เรียบร้อยเชิญเดี๋ยวเพิ่งเดินยืนก่อนนิ่งก่อนปึ๊บมันเช็คไปทีละสเต็ปเอาตัวเราเดียวใช้ตัวเราเป็นเครื่องวัดbefore และ after เนี่ยเอาละพอช่างตวงวัดเรียบร้อยก่อนดูสิก้าวไหมเข้าท่าไหมเดินลงทุ่งได้ไหมไปโน่นเลย อย่าไปล้มกลางทางนะไม่เอานะ อย่าเกรงแขนด้วยครับไม่ต้องเกรงฝ่ายทำอิสระออกประตูไปเลยครับแตะตู้เย็นเลยครับ เป็นไงคุณพ่อใช่ไหมครับครับเสียการทรงตัวโอ้ยเพิ่งเป็นมาปีเดียวประมาณปีเกือบ2ปี2ปีเหรอเป็นไงผลปรากฏว่าก็ยังงงอยู่เหมือนกันได้ไหมตัวเลขที่ต้องการเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้เหรอยังอยู่เหรอรเอางี้ดีกว่าจุดไหนที่บอกว่าหนักที่สุดหัวนะมันตื้อเลยนะมันเหมือนเวียนเวียนเวียนตื้อโทษครับครับนะปึ๊บเพียงกระตุ้นเนี่ยไม่เกินโทษครับปึ๊บเป็นไงเขาถามไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเขาถามครับดีขึ้นบ้างไหมลองนั่งใหม่ดูสิครับโอเคผม
จะทำในส่วนนี้ให้ซะก่อนนะขึ้นหรือหายผมว่าหัวนะครับอะไรก็ได้ทุกคนนะยอมไม่รู้ว่าต้องการเวลาเปล่าก็โดยปกติก็ใช้เวลาเขาหน่อยเขาจะปรับตัวโดยส่วนมากแล้วเวลาผมปล่อยมือปุ๊บจะรู้สึกโดยทันทีส่วนมากไม่มากก็น้อยแหละรู้สึกว่าจะโปร่งเบาโดยทันทีสมมติจะเป็นอย่างนั้นเช็คเบาหัวก่อนรู้สึกเบาไอ้ตัวรู้สึกเบาเนี่ยฮะตอนนี้ก็ให้เวลามันเต็มทางผมปล่อยปุ๊บมันจะเบาค่อนข้างจะทันทีตาลายไหมดูความละเอียดของไม่ลายแต่ว่าต้องการปรับเวลาเบาไหมแน่นอนถ้ารู้ว่าเบาเท่านั้นนะครับต้องให้เวลาเขาจับปรับมันเกี่ยวกับจะบอกว่าบางทีได้ยินคำว่าน้ำในหัวไม่เท่ากันไม่ใช่พูดถึงว่าจะเคยได้ยินคำว่าน้ำในหูไม่เท่ากันรู้นะมันมีส่วนหนึ่งก็แล้วกันสองแคลเซียมในหูมันเกิดในหูมีสองพอยต์ครับแต่ทางฝ่ายผมไม่สนทั้งคู่ทางฝ่ายผมบอกว่าไฟฟ้าสถิตสายขวามันไม่เท่ากันเรื่องของหูส่วนมากเลยนี่อยู่แถวเนี้ยครับพวกหูอื้ออะไรพวกนี้พวกหูอื้อมันจะนำพาให้เกิดการเวียนหัวได้ผมเบกทะเลมาแล้วพูดใหม่ถึงรู้ครับพูดใหม่นะเบกทะเลมาครับเขาบอกเป็นสมองฝ่อเขาว่าเป็นสมองฝ่อเนาะครับเอาละเขาว่านะเขาจะแก้ทะเลมาเลยครับเอาละเป็นว่าเขาจะแก้ไขไงหนาลุงหอกคือสมองฝ่อเขาพูดไม่ผิดหรอกครับแต่ทำให้ยังไงอ่ะจะเปลี่ยนสมองใหม่ใช่ไหมหรือเปลี่ยนสมองใหม่เดี๋ยวจะทำไงจะให้มันไม่ฝ่อครับแล้วก็มีสองเงื่อนไขใช่ไหมล่ะครับถ้าเปลี่ยนสมองใหม่มีไหมล่ะที่เขาทำกันอันที่สองก็คือทำให้อันที่มันฝ่อนะมันงอกกำลังเหมือนเดิมครับใช่ไหมสองเงื่อนไขนั่นได้ไหมถ้าไม่ได้มันมีวิธีอื่นไหมที่กำลังช่วยอยู่เวลานี้นะไม่มีครับเอาล่ะเมื่อเรารู้ว่าไม่ได้ใช้ลุงงอกลุงหมอช่วยได้ไหมตัวเนี้ยก็ศึกษาด้วยกันนั่นแหละรวมความแล้วเนาะเนี่ยของเราผมบอกว่าเบาหัวของเขาสมองฝ่อทำให้เวียนหัวของเราเบาหัวมันจะหายเวียนโอเคไหมครับของเราในเบาหัวจึงจะหายเวียนถามว่าเห็นไหม
ของเราเบาหัวก็จะหายเวียนนี่แน่นี่แน่โทษครับอึ๊บอึ๊บนี่แน่เบาไหมครับของเราเบาหัวจึงจะหายเวียนถามว่าเบาหัวไหมถ้าเบาหายเวียนไหมเนี่ยเอาเลยลองยืนดูซิทีนี้ครับปึ๊บเดิมยืนนานขนาดนี้มันเวียนแล้วหรือไงเพราะเมื่อกี้ผมตั้งต้นถามว่าแค่ยืนก็เวียนแล้วเต็มได้ปะตรงไม่เวียนนะยืนไม่เวียนนะเดินดูสิมันก็ทีละแอคนะครับยังเวียนอยู่มั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ30ได้30นะถ้าอย่างนั้นก็ครั้งเดียวครั้งแรกได้30เนาะวันนี้วันอะไรวันอังคารครับแหมวันพุธอาทิตย์หน้าถ้าเป็นไปได้พรุ่งนี้มาอีกทีนึงเพราะแม่อยากจะห่างเกินไปคือใจลาได้ครับไม่อยากจะให้ห่างเกินไปเพราะว่ายังใช้ความถี่หน่อยไม่มีอะไรที่ผมยังไงก็ต้องพูดว่าไฟฟ้าในสมองสมองนี่คือไฟฟ้าสมองทำงานด้วยไฟฟ้าไฟฟ้าที่ว่านั้นคือไฟฟ้าสถิตรายได้ตรงนี้แล้วน้องชายครับพ่อน้องชายไงหมายถึงว่าต้องให้ลูกชายเดียวเหรอครับยังได้อยู่โอเคลองอยากจะให้ความให้เพิ่มความถี่มันจะห่างไปอาทิตย์หน้าจะห่างไปนะเอาว่าวันนี้เป็นการบ้านเนาะวันนี้เราเซ็ตว่าได้30พยายามดันได้50ไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะแต่รู้ว่ามันได้ประมาณประมวลแล้วได้30%ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าไม่ต้องกินยาทายาฉีดยาเพียงแต่คุยกันก็สัมผัสตัวตรงเขานั่นเองก็ได้ผลขนาดนี้โอเคนะเอาล่ะวันนี้ประมวลผลได้30%เนาะเวลาที่ใช้ประมาณกี่นาทีพอจะบอกได้ไหมครับครึ่งชั่วโมงสามสิบอยากหายจากอาการที่เคยเป็นเข้าใจครับครับมันเป็นเพียงแค่อาการมันว่าตาเราอุ้มใจเหมือนนะครับภาษาอุ้มใจ ของเราเป็นเรื่องของอาการเป็นหลักนะครับของเราจะเน้นเรื่องของความรู้สึกเป็นหลักเพราะความรู้สึกไม่มีวิทยาศาสตร์ไม่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใดๆที่จะมาตรวจวัดความรู้สึกได้ช่างตวงวัดความรู้สึกทำไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องตามธรรมชาติที่ต้องแชร์กันออกไปขอให้เข้าใจตรงกันนะมันจะง่ายขึ้นเยอะโอเคครับจบข่าวครับวันนี้วันนี้วันที่10เนาะเดือน9 62โอเคโอเคเดินตัวปลิวดูสิเมื่อกี้บอกว่า30ผมว่าไม่มีใครดูออกมั้งนะถ้าดูตามนี้ดูออกรู้สึกว่าจะมั่นใจอ่ะค่อยสังเกตเอาตัวเขาเองก็อาจจะมีการคอมเพลอยู่เพราะว่าเวลาเขาเฟลขึ้นมาแล้วคนเราเวลามันมีคอนฟิเดนซ์สักอย่างนี่แหละเวลาเฟลมาก็จะตีค่าเป็นศูนย์เลยบางทีติดลบเลยมันพอเวลาฟื้นมาจริงๆมันได้ถึง 50% แต่ฟิลลิ่งที่มันเก็บของเดิมเขาคิดว่าออกมาก็ตามดูนี่ก็พอจะรู้ได้การเดินการพูดคุยจะพูดคุยช้าครับคอยดูว่าคราวต่อไปก็จะพูดเสียงชัดเจนขึ้นหรืออีกทีก็ได้เดี๋ยวผมล้วงนี่ฮะ
ลงมาที่นี่ลงมาที่นี่เหรอนั่งนั่งพ่อนั่งพ่อนั่งพ่อนั่งตัวเล็กเอาเก้าอี้มาเนี่ยเนี่ยจะให้พูดชัดเลยพูดชัดเดี๋ยวนี้โอ้ยไม่มีน้ำลายนี่นะใช่ไหมน้ำลายไม่ค่อยมีโอเคจะให้น้ำลายมาครับสังเกตครับเอาลิ้นออกมาสิโอเคเอามาให้หมดโอเคครับไว้ปากโทษครับเราจะพูดชัดขึ้นทันทีนะครับผมปล่อยมือไปจะพูดชัดกันทันทีโทษครับโทษครับโทษครับนิดนึงเท่ครับไหวไหมครับพอไหวเนาะพอไหวนะครับไปแล้วครับโทษโทษอันนี้พอแล้วครับปึ๊บเอาเลยเนี่ยลองพูดสิชัดกว่าเดิมไหมชัดรู้สึกว่าชัดขึ้นหน่อยมันชัดขึ้นหน่อยนะแม่แค่นี้ครับคอยดูวันพรุ่งนี้จะดีขึ้นเยอะเลยพรุ่งนี้มาครับนะพรุ่งนี้มาอีกทีนึงครับโอเควันนี้แค่นี้ก่อนพูดชัดขึ้นมาทันทีต้องครับกินน้ำเนี่ยชั้นหนึ่งเลยกินเข้าไปเดี๋ยวนี้แล้วก็ปื๊บเดี๋ยวนี้แล้วครับน้ำเนี่ยจะต่างจากเดิมเลยมันจะหวานด้วยซ้ำไปน้ำเนี่ยไงใครต่อคุณแม่ครับคุณแม่เลยใช่เหรอคุณแม่ใช่เหรอใช่คุณแม่เด้ออ้าวเอามาถ้าแล้วกลับเท่ากับเท่านั้นนี่เป็นยาทีเนี้ยทีนี้เขาใช้น้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาโอเคนะครับดื่มช่องน้ำไปด้วยเหรอเชิญสิครับเชิญโอเคเชิญพรุ่งนี้ไปเจอกันกระโดดไปเป็นหน้าฝั่งโน้นใช่กระโดดให้ลุงลองเดินสิ